ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักกายแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาล His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว is graciously devolved to offer food to monk administrators, lecturers, staff and studentsof MCU วังน้อย District อยุธยา Province from the 21st November 2021 up to the present humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grace and humbly wish His Majesty the King's a great protection of the Triple Gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King's ever prosper with the four glorious blessings, be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์โดยเสด็จราชกุศลก็คือคณะของนายบุญส่งนาคปรีชาและครอบครัววันนี้ยอมบุญส่งนาคปรีชาและครอบครัวมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาทขออนุโมทนาบุญ today we have one groups of the supporters who donate money to provide the lunch for us is the group of Mr. Bun Song Nak Pricha and his family today Mr. Bun Song Nak Pricha and his family donate 21,000 baht.To provide the lunch for us. So now, mostly we are ready concentrate our mind to give the blessing to them all together. เดี๋ยวแม่ครัวก็จัดพัตตาหารถวายท่านที่กำลังทยอยขึ้นมารับอาหารบิณฑบาตนะพระสงฆ์ส่วนมากพร้อมแล้วก็จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลีล่วงหน้าไปก่อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปันติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถา
มณิโชติระโสยะทานสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมปะโรนเวนัสตุมานเตภะวันตวันตรายโยสุขิณเทียนทานโยกรภวันสัพพิณติโยวิวัชฌันตุสัมปะโรนโกเวนัสตุมานเตภะวันตวันตรายยนสุขิทิงกายยุกโกภวันสัพพิณติโยนวิวัชฌันตุสัพพะโรนโกวินันสตุมานภวันตวันตรายยนสุขิทิงกายยุกโกภวันอภิวันธนาเสลียนสเนจันวุฒตังปัญจันยินนจัตตารนกัมมาวัฏฐานติอายุวันนนสุขังภาลังโสอันกัลลันสุขิตโตวิรุณโผล่ผวนตันสันสันเนะรุณคอยสุขิตโตหอยอิสานสัมเพนิยันติปิโสอัตฮัลลันทุนสุขิตโตวิรุณโผล่ผวนตันสันสันเนะปาเทนสา
อนาวันจันตาจักขสุวิหารโรจันติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา